สวัสดีค่ะมาทำความรู้จักกับริชชี่ซูนักสู่นายกรัฐมนตรีอังกฤษฮินดูคนแรกวัย42ปีที่มีภรรยารวยล้ำริชชี่ซูนักอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่ครั้งนี้จะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของอังกฤษโดยเป็นนายกเชื้อสายเอเชียคนแรกและมีอายุน้อยที่สุดในรอบ210ปีเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2565สื่อมวลชนหลายแขนงเริ่มรายงานประวัติของริชชี่ซูนักวัย42ปีผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมหรือ Conservative แล้วซึ่งหมายถึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนแรกที่มีเชื้อสายเอเชียเป็นนายกคนแรกที่นับถือศาสนาฮินดูและเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดนับจากปีคริสตศักราช1812ชื่อริชชี่เป็นภาษาสันสกฤตตรงกับคำว่าฤาษีซึ่งหมายถึงผู้แสวงหาส่วนคำว่าสุนัขหมายถึงผู้ฟัง BBC รายงานว่าริชชี่เกิดที่เซาท์แฮมป์ตันในปีคริสตศักราช1980หรือพ.ศ. 2523พ่อและแม่เป็นคนเชื้อสายอินเดียอพยพมาจากแอฟริกาตะวันออกเมื่อมาอยู่อังกฤษพ่อเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแม่ของเขามีร้านขายยาของตัวเองสุนัขมีน้องชายและน้องสาวที่เกิดในอังกฤษเช่นเดียวกันครอบครัวนับถือศาสนาฮินดูดังนั้นนายริชชี่ไม่ดื่มเหล้าและไปวัดทุกสุดสัปดาห์เคยให้สัมภาษณ์กับ BBC เมื่อปี2019ว่าโชคดีที่ไม่ได้เผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติมากนักแต่มีครั้งหนึ่งตอนเป็นวัยรุ่นตอนต้นไปร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดพร้อมกับน้องสาวและน้องชายถูกคนที่นั่งอยู่ไม่ไกลพูดคำหยาบที่ใช้เหยียดคนที่มาจากเอเชียใต้ริชชี่ได้พบรักกับลูกมหาเศรษฐีพันล้านเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนวิทยาลัยวินเชสเตอร์และทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารที่ร้านอาหารในเมืองเซาท์แฮมป์ตันช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนจากนั้นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์จากนั้นเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐได้พบกับอักชตามูรตีดีไซเนอร์บุตรสาวของนารายมูรตีมหาเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์ชาวอินเดียและผู้ร่วมก่อตั้ง Infosys บริษัทยักษ์ใหญ่ให้บริการด้านไอทีทั้งสองแต่งงานกันเมื่อปี2009หรือพ.ศ. 2552มีลูกสาวด้วยกัน2คนปี2001ถึงปี2004หรือพ.ศ. 2544ถึงพ.ศ. 2547นายสุนักทำงานเป็นนักวิเคราะห์ที่โกลแมนแซกและต่อมาทำงานพร้อมเป็นหุ้นส่วนในเฮดฟันสองแห่งจนถึงปี2010หรือพ.ศ. 2553จากนั้นช่วงปี2013ถึงปี2015หรือพ.ศ. 2556ถึงปี2558เป็นผู้อำนวยการบริษัทการลงทุนคาตามารานเวนเจอร์สซึ่งพ่อตาเป็นเจ้าของเขาสามารถเติบโตทางการเมืองอย่างรวดเร็วเข้าสู่การเมืองเมื่อปลายปี2014และปี2015ได้เป็นส.ส.พรรคอนุรักษ์นิยมที่เมืองริชมอนด์มณฑลยอร์กเชียร์พร้อมเป็นรัฐมนตรีช่วยในรัฐบาลของนางเทริซาเมย์ดูกระทรวงรัฐบาลท้องถิ่นและความปลอดภัยในอาคารต่อมาเมื่อนายบอริส จอนสันขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2019หรือพุทธศักราช2562นายสุนักในฐานะผู้สนับสนุนนายจอนสันได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก่อนขยับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช2020หรือพ.ศ. 2563ที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิดนายสุนักต้องบริหารจัดการเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19โดยใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตพร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19มูลค่ารวม 350,000 ล้านปอนด์หรือราว15ล้านล้านบาทในช่วงล็อกดาวน์ส่งผลให้คะแนนนิยมพุ่งสูงขึ้นเขาเคยพ่ายในครั้งแรกรอบ2สดใสต่อมาในปีนี้นายจอนสันต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่7กรกฎาคมด้วยข้อคารหาไม่จัดการกับรัฐมนตรีที่อื้อเฉานายสุนักลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแข่งกับลิสทรัสโดยโจมตีแผนนโยบายการตัดลดภาษีของทรัสว่าจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศแต่ตอนนั้นสุนักต้องพ่ายแพ้ให้กับนักการเมืองหญิงทรัสรับตำแหน่งในวันที่6กันยายน
กระทั่งเมื่อทรัสนำเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตัดลดภาษีครั้งมโหฬารในรอบ50ปีปั่นป่วนทั้งตลาดเงินและการเมืองจนค่าเงินปอนด์อ่อนยวบแม้ทรัสจะรีบถอยสุดซอยแต่ก็ไม่ทันแรงต่อต้านรวมถึงการเสียผู้สนับสนุนภายในพรรคสุดท้ายทรัสต้องลาออกในวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาครั้งนี้สุนัขลงชิงตำแหน่งนายกอีกครั้งโดยนายจอนสันที่มีข่าวว่าจะหวนกลับมานัดพูดคุยกับสุนัขแล้วจึงถอนตัวจากการแข่งขันเปิดทางให้เส้นทางของนายสุนัขได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วในวันที่24ตุลาคมเมื่อนับช่วงเวลาที่เข้าสู่การเมืองเพียง7ปีแล้วได้เป็นนายกรัฐมนตรีจึงนับว่าเป็นนักการเมืองที่ใช้เวลาสั้นที่สุดหรือรวดเร็วที่สุดเผยจุดอ่อนคือความร่ำรวยสำหรับจุดอ่อนของนายสุนัขคือภาพของการเป็นนักการเมืองฐานะมั่งคั่งจนถูกตั้งคำถามว่ามหาเศรษฐีระดับนี้จะเข้าใจถึงปัญหาค่าครองชีพที่ประชาชนเผชิญอยู่มากน้อยเพียงใดนอกจากนี้การมีภรรยาเป็นทายาทมหาเศรษฐีชั้นนำของอินเดียยังเคยทำให้นายสุนัขถูกโจมตีเรื่องปล่อยให้ภรรยาอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายจ่ายภาษีเพียงน้อยนิดจนนายสุนัขต้องออกโรงปกป้องว่าภรรยาไม่เคยละเมิดหรือบ่ายเบี่ยงกฎหมายต่อมานางอักชามูรตีต้องประกาศว่าเริ่มจ่ายภาษีให้แก่สหราชอาณาจักรจากรายได้ที่มาจากต่างประเทศจึงลดแรงกดดันเรื่องนี้ลงได้นอกจากนี้เคยถูกตำรวจปรับจากการละเมิดกฎล็อกดาวน์ที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายนปี2020สำหรับนโยบายเศรษฐกิจนายสุนัขเคยกล่าวระหว่างหาเสียงว่าจะลดภาษีเมื่อควบคุมเงินเฟ้อได้แล้วและจะยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บอยู่ 5% ในค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือนเป็นเวลา1ปีสำหรับครัวเรือนทั่วไปหากค่าใช้จ่ายส่วนนี้สูงเกิน 3,000 ปอนด์หรือเกิน 130,000 บาทจะปรับขึ้นเงินนำกองทุนส่งประกันสังคม 1.25 เพนนีต่อปอนด์เพื่อใช้จ่ายในการดูแลสังคมและสาธารณสุขแต่จะปรับขึ้นระดับเงินได้ของผู้ที่ต้องเริ่มจ่ายเงินนำส่งนี้เป็น 12,570 ปอนด์หรือราว 5.4 แสนบาทต่อปีด้วยนอกจากนี้ยังประกาศแผนการขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 19% เป็น 25% ในเดือนเมษายนปีคริสตศักราช2023และจะรักษาการใช้งบประมาณกลาโหมขั้นต่ำ 2%ของ GDP ในปัจจุบัน